เลื่อนชั้นมาจากไทยลีก2มาอยู่ที่ไทยลีก1ได้สำเร็จชัยนาทฮอร์นบิลความท้าทายของพวกเขาคือปีนี้เขาจะอยู่ในไทยลีก1ได้สำเร็จหรือไม่นี่คือเป้าหมายของเขาไปติดตามจากคุณสุพลเพชรแท้ครับเมื่อฟุตบอลเป็นมากกว่าเกมในสนามตะลุยฟุตบอลไทยกับโสพลเพชรแท้ต้องถือว่าค่อนข้างน่าพอใจมากนะครับเพราะว่าเราสู้กับทีมบุรีรัมย์ซึ่งเป็นแชมป์ของประเทศไทยนะครับเราก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดของประเทศไทยในปีที่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่น้องแสดงให้เห็นก็คือหัวจิตหัวใจนะครับในการสู้กับทีมใหญ่แล้วมาเล่นในบ้านบุรีรัมย์ด้วยนะครับเราก็เราแทบจะไม่เป็นรองเลยนะครับในเรื่องของการก็เรียกว่าระบบที่เราสร้างมาเนี่ยค่อนข้างเห็นผลนะครับว่าเราสามารถสู้กับทีมใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็ตัวใหม่ๆนะครับน้องๆตัวใหม่ที่เราได้เอาเข้ามาในปีนี้ก็ทำผลงานได้ดีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่น่าภูมิใจครับน่าพอใจเลยรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมฟุตบอลชนะทอบิลอนุรุตนาคาใสบอกกับเนชั่นทีวีหลังผ่านเกมอุ่นเครื่องในนัดที่ออกมาเยือนปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สนามช้างอารีนาในจังหวัดบุรีรัมย์เกมอุ่นเครื่องนัดนี้จบลงที่เสมอกันไป 1-1 นกใหญ่พิฆาตชนะทอบิลกำลังเดินหน้ากับการเตรียมทีมเพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดเป็นการทำงานแข่งกับเวลาเพราะไทยลีก2018จะเปิดฤดูกาลต้นเดือนกุมภาพันธ์ปัญหาเฉพาะหน้าของพวกเขาในขณะนี้คือความพร้อมทางด้านการเงินที่มีผลมาถึงการเสริมผู้เล่นที่ทำได้ภายใต้ข้อจำกัดจริงๆถือว่าหนักนะครับเพราะว่าความสามารถของแต่ละทีมเนี่ยก็ค่อนข้างดีแล้วก็แต่ละทีมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเสริมปีนี้เสริมอะไรที่ค่อนข้างคึกคักพอสมควรมีนักเตะใหม่ๆที่น่าจับตามองแล้วก็ทีมใหม่ๆที่ขึ้นมาพร้อมๆกับเราเนี่ยนะครับก็เสริมทีมได้ค่อนข้างน่ากลัวเพราะนั้นน่ากลัวหมดฮะว่าใครจะตกชั้นครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของชนะกับฤดูกาลนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะพยุงนะครับพยุงทีมให้ไม่ตกชั้นนะครับด้วยงบประมาณเราเนี่ยจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำในงบประมาณนะครับที่จำกัดแล้วก็ด้วยวินัยการคลังของเราตรงนี้นะครับเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดพยายามทำให้กับตัวเงินที่เรามาบริหารนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็เห็นว่าเราก็จะยึดตัวระบบเหมือนเดิมนะครับก็คือจะไม่เน้นดาราดังแต่ยึดระบบนะครับครับถ้าเทียบกับฤดูกาล2017กับ2018ที่ว่าฤดูกาลไหนจะหนักมากกว่ากันฮะถามว่าปีนี้นะครับหนักใจกว่านะครับเพราะว่าแต่ละทีมมาค่อนข้างที่จะสู้เต็มที่เลยนะครับชัยนาทมาเรียกว่าเกือบจะเรียกว่างบน้อยที่สุดในทุกทีมนะครับแต่เราก็หวังว่าด้วยระบบเราเนี่ยจะสามารถพยุงทีมให้สามารถอยู่กลางตารางได้ครับชัยนาทฮอบิลเลื่อนชั้นจากไทยลีก2มายังไทยลีก1ประจำฤดูกาล2018ในฐานะทีมแชมป์ในลีกรองแต่การเลื่อนชั้นมาได้เป็นลีกสูงสุดก็เป็นงานที่พวกเขายอมรับว่าเป็นความท้าทายและกดดันและฤดูกาลนี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในทีมโดยการเป็นเฮดโค้ชจากเยอรมันมาเป็นดาโก้มามิชจากโครเอเชียเป็นความหวังว่ากุนซือรายนี้จะพาทีมรับมือกับการต่อสู้ในลีกสูงสุดเพื่อความอยู่รอดการ2017ชัยนาทฮอร์บิลทำสำเร็จกับการเลื่อนชั้นจากไทยลีก2มายังไทยลีก1แต่จากนี้ไปคือความท้าทายในการเอาตัวเองให้อยู่รอดในลีกสูงสุดสุทธิพงษ์ศรีอักษรถ่ายภาพโสพลเพชรแท้เนชั่นทีวีรายงานเมื่อฟุตบอลเป็นมากกว่าเกมในสนามตะลุยฟุตบอลไทยกับโสพลเพชรแท้ทั้งหมดนี้ก็คือเนชั่นข่าวเช้า